มันเป็นเพอร์เซพชันของคนที่พอพูดคำว่าไลท์โนเวลปุ๊บแล้วบางคนที่เห็นภาพหนังสือสไตล์นี้เยอะๆอะไรเงี้ยจะเป็นแอบเป็นภาพจำนิดนึงว่าเอ้ยไลท์โนเวลเป็นเรื่องแบบนี้หรือเปล่านะปกจะต้องเป็นผู้หญิงกุ๊กกิ๊กอะไรอย่างเงี้ยเหมือนโชว์แบบเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยวิวก็บอกว่าจริงๆแล้วแบบถ้าเปิดใจกว้างๆไลท์โนเวลมีหลายแบบนะเพียงแต่ว่าเรื่องที่ถูกเอามา represent ในเมืองไทยเนี่ยมันเป็นแนวนี้ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยวางตัวที่จะแบบเราจะหาเรื่องที่มีเนื้อหาเข้มข้นน่าสนุกมานำเสนอมากกว่านำเสนอเรื่องในแง่นี้